สวัสดีครับนะครับวันนี้เช้าวันที่7สิงหาคมนะครับคู่เงิน GP p ี p y ก่อนเลยเนาะในส่วนของคู่เงินนี้นะครับถ้าเรามาดู w e e k l y จะเห็นว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะที่ราคามันต้องมีการพักตัวบ้างเพราะว่าอาทิตย์ก่อนๆมันก็วิ่งมาเยอะแล้วนะครับทีนี้คำถามคือจะเป็นยังไงต่อผมว่าจากการที่มันมีการรีเจกลงมาของอาทิตย์ที่แล้วนะครับจากโซนตรงนี้เลยนะที่มีแนวรับแล้วก็ ราคาพยายมจะขึ้นมาแตะแนวต้านตรงนี้แต่ก็ไปไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นการผมบอกว่าอาทิตย์นี้มันคงไม่ได้ไปต่อแล้วแหละเพราะว่าราคามก็ขึ้นมาเยอะจริงๆนะครับตั้งแต่นู่นเลยเนาะสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับขึ้นมาเยอะมากมีการกลับตัวลงไปก็ยังไม่ได้ซึ่งถ้าเรามองว่ามันไซเว์ในกรอบได้ไหมมันก็มองได้เหมือนกันนะแต่ผมว่าเราสามารถเล่นได้นะฮะในส่วนของเดลี่ครับถ้ามาดูราคาก็มีแนวรับนะตรงส่วนนี่ครับปั๊บแนวรับ ตร,ตรงนี้ถามว่ามียังไงเราสังเกตด,ดูนะคือจุดที่ราคาเนี่ยมันมาแตะแล้วดีดตัวขึ้นถูกไหมทิ้งไสไว้แล้วก็แท่งนี้มีการวิ่งลงมาอยู่ตรงนี้พิธีแสงว่าตรงนี้มีน้รับอยู่นะครับถ้ามองเดลี่ไม่เห็นเราไปดู4ชั่วโมงจะเห็นแน่นอนนะซึ่งก็คือจุดตรงนี้นั่นแหละที่ถามว่ามีนัยสําคัญไหมแน่นอนครับมีอยู่แล้วถ้าเกิดราคาเนี่ยมันสามารถที่จะทะลุโซนนี้ไปได้นะก็มีโอกาสสูงนะครับที่มันจะวิ่งมาถึงผมว่าน่าจะเป็นประมาณโซนนี้ได้เลยเพราะนั้นโอกาสเซลลลงมาต่ากว่าโซนเนี้ย น่าจะโอเคนะครับต่ำกว่าไส้นี้เลยก็ดีแต่ต่ํากว่าไส้ของโซนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไส้นี้อาจจะไม่สําคัญแค่ประมาณโซนนี้นี่สโซนนี้ได้อยู่เพราะฉะถ้าดูเส้นเหลืองน่าจะเซลล์ได้นะครับทีนี้ถามว่าคอนเฟิร์มที่ที่สุดในการจะเซลล์คืออะไรก็คือลองดูแท่งนี้ครับแท่ง4ชั่วโมงเนาะถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะปิดต่ํากว่าโซนนี้ได้ เห็นไหมฮะราคามันไซเว์เนะาะทะลุลงมาเหมือนจะเป็นการรีเทสโซนเฉยถ้าเกิดมาปิดต่ำกว่าโซนได้นั่นคือการบ่งบอกว่าราคาต้องการจะลงต่อนะอยู่ที่แท่งนี้ด้วยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงที่เหลือก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของ1ชั่วโมงครับราคาอยู่ในกรอบอยู่ไม่ได้มีโซนอะไรให้เราหน้าเล่นมากนะแค่มีแนวต้านตรงนี้ขึ้นมามีโซนตรงนี้ขึ้นมาแต่นั้นนะครับก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้ว4ชั่วโมงเนี่ยมันจะสามารถปิดต่ํากว่าโซนตรงนี้ได้ไหม ถ้าปิดต่ากว่าได้นั่นคือข้อมูลดีเลยว่าเฮ้ยราคาต้องการจะลงต่อเพราะนั้นตรงนี้เราต้องการให้โซนนี้มันปิดต่ํากว่าแนวต้านตรงนี้นะครับเดวต้าสืเหลืองตรงนี้เนาะซึ่งอยู่ที่180.918นะครับถ้ามันปิดต่ำโซนนี้ได้ราคาก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันปิดไม่ได้ครับก็แน่นอนครับราคาอาจจะมีการไซเวย์นะครับผมว่าน่าจะไซเวย์ก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของ GJ จบไปเรามาคู่ต่อไปครับ EJPY นะครับแต่ก่อนอน่นเดี๋ยวไปเอากลปนเลยนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอนะครับโบเกอร์ฟอเรกระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันเลยนััั่นนนเองะะคคครรรบบถ้าใ โอเคกลับมาที่ AUDJPY ก่อนเลยเขาไปทองคำนะครับก็2คู่นี้มันจะคล้ายกันระหว่าง GJ กับ AUDJPY เนาะคือคล้ายๆกันแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับรับเปเซ็นทิศทางเนี่ยมันจะทรงๆเดียวกันเพราะนั้นตรงนี้ก็ถ้าเรามองว่าราคาเนี่ยมันจะทะลุโซนนี้แล้วลงต่อได้เหมือนกันผมว่าก็เป็นการวิเคราะห์ที่ไม่ได้น่าเกียดจนเกินไปนะครับถึงแม้จะเป็นการวิเคราะห์ง่ายๆเนาะแต่ว่าน่าจะมีประสิทธิภาพมากพอเพราะอิงจากการโครเลีตของ2คู่เงินนี้นะครับ ทีนี้ถ้าเราไปดูในสงทางเฟรม4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบเหมือนกันนะแต่ว่าทรงเดียวกันครับคือถ้าเกิดเขาปิดตับอัลโซนได้แท่งเนี่ยนะอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันยังโชว์ตรงสูงอยู่ผมว่ามันก็ไม่ควรเล่นเท่าไหร่นี่วันจันทร์ด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะต้องรอไปก่อนอันนี้สั้นๆง่ายๆของ l u d j p y นะครับคู่สุดท้ายครับทองคํานี่น่าจะมีเป็นความหวังของหมู่บ้านที่สุดแหละนะจะเห็นว่า ราคาทำเฟรมวิกฤตนะครับเอามันลี่เลยแลกันเนาะในส่วนของรายเดือนนะครับราคามันมีการทําแนวรับซึ่งงงๆนิดนึงนะว่าสุดท้ายแล้วมันยังไงกันแน่จะปิดเป็นแนวรับหรือต้องการจะขึ้นต่อหรือว่าต้องการจะลงเพราะว่ามันซ้อนกันอยู่ตรงนี้ไม่ชัวนะฮะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรามากแต่พอมาดูวิกฤตครับจะเห็นว่าราคาต้องการที่จะวิ่งลงอย่างสูงเลยนะเพราะว่ามันมีการขึ้นไปแล้วหลายรอบจากจุดตรงนี้ที่เป็นแนวต้านลงมากดลงมานะครับแล้วก็ราคาแท่งนี้มีการทิ้งทร้ยไว้คือการ บงบอกว่าราคาต้องการมาเติมเต็มไส้ตะนนี้ก็มีโอกาสที่แท่งนี้รายสัปดาห์เนี่ยเขาน่าจะเป็นประมาณนี้อยู่แต่ที่บอกนี่เพิ่งแค่วันจันทร์ถูกไหมยังวันเดย์อยู่เพราะฉะนั้นถามว่าอีกแค่วันที่เหลือเนี่ยราคามันจะวิ่งลงได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ไม่รู้วันนี้จะลงเลยหรือเปล่านะครับเพราะนั้นมาดูเดลี่ครับในส่งเดลี่เราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นจากโซนนี้ถูกไหมซึ่งเป็นแนวต้าน เก่านะครับแล้วก็มีการรีเจ็คกลับตัวขึ้นมาซึ่งก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันก็วิ่งมาแตะเส้นตรงนี้พอดีนะแล้วกลับตัวลงมาแสดงว่าผมว่านี่คือจุดที่ราคาต้องการจะวิ่งลงต่อเหมือนกันเพราะนั้นหาจุดเข้าเทรดครับมาดูท้าเฟรมเล็ก4ชั่วโมงมันมีข้อมูลบางอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือราคาเนี่ยรีเจ็คขึ้นมาถูกไหมจากเมื่อกี้เลยเดลี่แท่งเมื่อกี้นะครับรีเจ็คขึ้นมาเสร็จราคามาแตะมาหยุดตรงจุดนี้เราเห็นว่ามีแรงซื้อขึ้นมานะ ถึงแม้จะรีเจ็ขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่สามารถทะลุโซนนี้ไปได้เพราะ,ะนั่นแสดงว่าโซนนี้คือโซนที่เป็นแนวต้านสําคัญนะครับก็มีโอกาสที่ราคาน่าจะกลับตัวลงซึ่งมันกลับตัวลงมาแล้วแต่เรายังเซลล์ไม่ได้นะต้องรอให้ราคาเนี่ยเขาปิดลงมาในกรอบนี้ก่อนถ้าปิดมาได้ปุ๊บนั่นคือการมงบอกว่าต้องการจะไปต่อหมายถึงว่าลงต่อนะครับก็น่าจะหาจาังหวะเซลลได้จากจุดนั้นถ้าดูหนึ่งชั่วโมงครับที่ผมดูหนึ่งชั่วโมงมันเริ่มยากขึ้นมปนิดหนึ่งเพราะว่าราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาเยอะ ปกต,ติทั่วไปของแท่งเทียนนะครับถ้าเกิดราคามันมีการวิ่งไปทางใดทางหนึ่งที่มันมากเกินไปเนี่ยมันเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าความไม่สมดุลนาออิมบาลาน์ก็แสดงว่าจากจุดนี้ราคาต้องมีการกลับตัวขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรรอก่อนถูกไหมรอให้ราคาจะมีการรีเทสโซนนี้นะครับแล้วก็เปิดต่ต่มาโซนนี้ค่อยเซลล์ลงมาสืบต่อไปประมาณนั้นผมว่าเพอร์เฟกที่สุด30วินาทีครับก็อยู่ในกรอบอยู่ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับ แนวรับตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ราคามาวิ่งมาถึงได้แต่ก็ต้องผมว่านะมันน่าจะมีการกลับขึ้นมาอาจจะเป็นโซนนี้ก่อนมั้งมารีเทสอีกทีหนึ่งแล้วก็กลับตัวลงมาประมาณนี้เพื่อหาจังหวะเซลลงต่อน่าจะได้อยู่แต่ก็อย่าลืมครับวันนี้วันจันทร์นะอยเพิ่งไปโอเวอร์เทรดมากหรืออย่าเพิ่งไปเค้นอะไรมันมากเพราะมันกว่ามันจะเฉลยว่ามันจะไปยังไงตามไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ยก็อีกนายเหมือนกันที่ตั้ง4วันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป้าหมายเราคือต้องการให้มันลงมาเติมเต็มไส คลิปหน้าแล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามันีจะไลฟ์สดไหมคิดอยู่คิดคิดอยู่นะ